สร้้้าาาางใหเปป็นนนนนตำนนจกีไส,นนสวัสดีครับหังสมองเงินล้านพอดแค์วันนี้นะครับ EP ที่สิบสอง c y แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรนะครับใน EP ที่11ผมได้มีการพูดถึงแผนธุรกิจของ Legacy อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเอ่อจะบอกว่าแผนธุรกิจต่างจากที่อื่นไหมมันก็มีความต่างความเหมือนอะไรกันมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนักหรอกครับเพราะว่าแผนธุรกิจมันเป็นคณิตศาสตร์ อย่างที่บอกว่าบริษัทรับเงินมาร้อยหนึ่งไม่มีบริษัทไหนออกจ่ายออกสองร้อยแผนธุรกิจเลกาซี่เนี่ยได้รับอนุญาตจากสคบให้จ่ายออกเนี่ยตามแผนธุรกิจสูงสุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นไม่รวมค่าการตลาดที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอื่นๆนะครับเฉะนั้นที่จ่ายเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นไม่รวมกะไรขายปีอะไรพวกนี้ให้กับนักธุรกิจเนี่ยสูงสุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเลกาซี่เป็นบริษัทสุดท้ายละที่ได้จ่ายแบบนี้หลังจากเลกาซี่ได้สคบเนี่ยสคบก็มีการปรับลด เงื่อนไขในการจ่ายไม่ไม่ให้เท่ากับ legacy แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทที่เปิดมาก่อน legacy ก็สามารถจ่ายได้แบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับความยากง่ายในการจ่ายเลกาซี legacy จ่ายโบนนัสทุกข้อทุกชั้นตั้งแต่ตำแหน่งแรกแต่ในขณะที่ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะจ่ายกันแบบตามทฤษฎีจ่ายห้าสิบนะแต่เริ่มต้นคุณอาจจะได้แค่หก่อนแล้วเ่อขึ้นตำแหน่งก็เพิ่มเป็นสิ เป็น20เป็นอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดตำแหน่งตกเขาก็ยึดบางข้อพะฉะนั้นในการจ่ายจริงก็จะไม่ได้จ่ายเต็มอย่างที่ที่แผนพูดเอาไว้นะครับมันจะไม่เหมือนเลกาซี่ตรงนั้นแหละแค่นั้นเองถ้าเอาง่ายๆคือแผนธุรกิจเลกาซี่อ่ะมันจ่ายง่ายกว่าที่อื่นแล้วก็เป็นแผนที่อ่รวบรวมจุดเด่นของแผนสามยุคเอามาไว้ด้วยกันแค่นั้นเองนะครับนั้นคือส่วนของแผนที่ต่างกันแต่ว่าแผนอย่างเดียวไม่ทําให้ธุรกิจโตแน่ อะไรที่ทำให้ธุรกิจ Legacy เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่เปิดมาปีแรกมียอดขายหนึ่งพันล้านบาทเลยตั้งแต่ปีแรกแล้วไม่เคยตกนะฮะจากพันล้านเลยตั้งแต่ปีแรกเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจนมียอดขายรวมเนี่ยนะครับเกือบสองหมื่นล้านได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ Legacy ททำมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันต้องมีความต่างแน่ๆอะไรทำให้เล gacy แตกต่างแล้วยิ่งส่วนที่ต่างกันเนี่ยมันทำให้ผมมั่นใจนะครับว่าในอนาคตเนี่ย Legacy จะเป็นบริษัทที่มียอดธุรกิจเนี่ยต่อปีเป็นหลักหมื่นล้านได้แน่นอนนะฮะก็อยากให้ให้เห็นภาพนี้ก่อนในอดีตเนี่ยนะครับผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ควบคุมตลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องทางการจัดจําหน่ายต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมตลาดถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับสมัยก่อนใครผลิตอะไรได้คนนั้นก็จะเป็นคนกําหนดราคาเป็นคนที่เอาไปขายใครอยากจะขายก็ต้องไปง้อง,งอนไปขอเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรอย่างนี้นะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละมันกลายเป็นว่าคนที่มีช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยมีสาขาข,าของร้านมินิมาร์ทเยอะๆอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้กําหนดนะฮะใครจะเอาของมาขายกับเขาเนี่ยต้องให้เขาตรวจคุณภาพนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนาะนาะในธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยเลกซีก็กลายเป็นเจ้าแรกที่เราเนี่ยตั้งตนเป็นเขาเรียกช่องทางการจัดจําหน่ายในขณะที่บริษัทธุรกิจเครือข่ายทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ผลิตพอเขาเป็นผู้ผลิตเนี่ย เขาก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้บริโภคไม่ออกไหมฮะผู้ผลิตกับผู้บริโภคมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะสิ่งที่พบคือพอเจ้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตเองการที่ผู้ผลิตเอาเปรียบผู้บริโภคก็เป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหรือมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันพบเห็นกันทั่วๆไปเพราะว่าถ้าเขาผลิตเองเขาก็ไม่ตรวจตัวเองให้ผู้บริโภคอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าวันนี้เลกซี่ตั้งตนใหม่ครับ เราเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายนักธุรกิจอย่างเราเนี่ยสร้างเครือข่ายขึ้นมาเลกาซี่เป็นคนกลางเป็น QC เป็นเซอร์วิสเป็นซัพพอร์ตให้เราโรงงานต่างๆที่เป็นผู้ผลิตเขาก็จะเอาของมาให้เลกาซี่ตรวจคุณภาพได้ไหมนวัตก,กรรมได้ไหมมีโอกาสทางการตลาดไหมแล้วก็เอามาขายผ่านเครือข่ายของเราเราเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วเลกาซี่เป็น QC ให้เราครับเป็นคนตรวจแน่นอนข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าบริษัทเรา เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ผลิตเองก็คือเป็นโรงงานใดโรงงานหนึ่งนะฮะโรงงานนั้นน่ะเขาก็จะพยายามขายของที่เขาผลิตเองนะครับเขาก็จะไม่พยายามเอาของโรงงานอื่นมาขายหรอกเพราะว่าอะไรครับก็เขาอยากขายของของเขาไงเรื่องอะไรเขาต้องเอาของที่อื่นมาขายแต่ก็ต้องยอมรับว่าโรงงานโรงงานเดียวไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้ดีทั้งหมดเพราะว่าวันนี้โรงงานผลิตอาหารเสริมก็ไม่สามารถผลิตสกินแคร์ได้ดี โรงงานผลิตสกินแคร์นะฮะโรงงานผลิตยาสีฟันก็อาจจะไม่ได้ผลิตน้ํายาล้างห้องน้ําได้ดีแม้กระทั่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะครับอย่างยาเนี้ยสมัยก่อนผมเคยไปฝึกงานนะครับบริษัท Bistol m i c r o s c i p e ตอนนั้นผมอยู่ตอนที่เรียนเนี่ยก็ไปฝึกงานบริษัทนี้เป็นท็อป10ของโลกสมัยนั้นนะครับถึงเขาจะเป็นอันดับ10ในในสมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยฮะ Bistol ที่ผมไปฝึกงาน,นอันดับ10บแต่เขามียาที่ขายดีอันดับหนึ่งก็คือเขาเทปเพนนะครับเด็กเรียกว,ว่า ยาครีมถูนวดนะครับแก้เคล็ดขัดยอกแก้ปวดอะไรพวกนเนี้ยของเคาน์เตอร์เพนเนี่ยดังที่สุดอันดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าตู้ยาสามัญประจําบ้านของเราจะมีไว้นี่นะครับเราก็อยากจะมีเคาน์เตอร์เพนนั่นแหละส่วนบริษัทอันดับห้าสมัยนั้นเนี่ยนะครับพี่เพื่อนผมไปฝึกงานชื่อว่าเจนเซนเขาผลิตไทรีนอนนะฮะก็เป็นพาราเซตามอลที่ดังที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดนะฮะเพื่อนอีกคน,นึไปฝึกอ่ฝึกงานนะครับอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าไฟเซอร์ ตั้งแต่โควิดมาหลายคนจะได้ยินชื่อไฟเซอร์กันนะคุนหูเป็นบริษัทยาอันดับหนึ่งของโลกตอนนั้นเขาผลิตนะครับไวยาก้าผลิตลิปิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือจะบอกว่าบริษัทอันดับหนึ่งก็ไม่ผลิตพาราเซตามอลมาแข่งกับอันดับ5นะหรือผลิตยาครีมมาแข่งกับอันดับ10บริษัทแต่และบริษัทเขาก็มีสินค้าเด่นของเขาครับแต่ตู้ยาสามัญประจําบ้านอย่างไฮโซแบบเราเนี่ยมันก็ต้องมียาที่ดีที่สุดไงก็คือ อาจจะต้องมีไทรินนนะครับมีไวยากาป่ะนะแล้วก็มีเค้าตัเพนมีแต่ของดีๆเนี่ยอยู่ในตู้ของเรานะครับเพราะว่าเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้กับครอบครัวเรานะสิ่งที่พบก็คือว่าไม่ใช่ว่ายายยี่ห้ออื่นไม่ดีนะแต่คือแต่และโรงงานเนี่ยเขาจะผลิตได้ดีและเด่นคนละแบบฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนกลางเนี่ยเราสามารถเอายายที่ดีที่สุดของทุกโรงงานมาอยู่กับเราได้ก็เหมือนกันพอเราเลกาซี่เป็นดิสติบิวชั่นชัแนลเนี่ยนะครับ แล้วก็เอาสินค้าที่ดีที่สุดของทุกโรงงานเนี่ยมาขายกับเราได้เหมือนกับเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้านะครับสมัยนี้เนี่ยห้างดีๆเนี่ยอย่างพวกเซนต์แอน์แอมบาซีหรือจะไปเอ็มคอเทียชั้นล่างเนี่ยนะครับผมไปประจาเลยเพราะลูกผมเนี่ยจะไปเรียนพิเศษที่เอ็มคอเทียฮะชั้นล่างเขาก็จะมีฟูดคอร์ดฟูดคอร์ดเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นที่รวมของร้านดังๆนะครับแบบข้าวมันไก่ประตูน้ําอย่างเงี้ยคือผมก็งงอะแบบข้าวมันไก่ประตูน้ําตอนนี้จะอยู่ตามห้างเยอะมากนะมีแบบ อ่าข้าวขาหมูเส้นหลุยอย่างเงี้ยนะฮะอ่ามีสว่างบะหมี่ก้ามปูโอ้โหที่เมื่อก่อนต้องไปสะพานเหลืองนะไปตรงแบบแถวแถวหัวลำโพงถึงจะได้กินมีแบบอะไรอีกอะ่ะอ้วนเย็นตาโฟนะฮะเสาชิงช้าคือสิ่งดังๆที่มันอยู่ทั่วทุกมุมเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะฮะมามากระจุกอยู่ที่เดียวแล้วเราก็สามารถเลือกกินได้แบบโอ้โหมันไม่ใช่ฟู้ดคอร์ดแบบเมื่อก่อนที่แบบเป็นอาหารบ้านๆเป็นอาหารที่แบบ คือกินกันตายไม่ใช่ฟูดคอร์ดตามเอ็มพอเทียตามแอมบาซีเดี๋ยวนี้อย่างแอมบาซีนี่คือแบบเอ่อผมเคยไปนะอาหารดังที่สุดในภาคเหนือมาลงเนะคุณหมอคูซีนผมเคยไปกินที่เชียงใหม่โอ้โหมาขายที่แอมบาซีไว้เฮ้ยไปไปภาคตะวันออกครับไปกินแหลมจเจริญซีฟู้ดอยู่ตรงแหลมแบบแหลมของของภาคตะวันออกมาเปิดที่เอ่อเซ็นทัลแอมบาซีภาคใต้มีบ้านไออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาอยู่แบบ แต่ละภาคแต่ละภาคมาอาัดกันอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเจ๋งกว่าร้านอาหารร้านเดียวอ่ะถ้าเราแบบไปร้านอาหารร้านเดียวเราก็จะได้กินแต่เมนูเด็ดของเขาแต่พอเราไปที่ฟูดคอร์ดที่แอมบาซซีหรือไปแบบเอ็มคอเทียเนี่ยโอ้โหต้องบอกตรงๆว่ามันมีอาหารที่อาาร่อยที่สุดของหลายๆร้านเนี่ยมันกระจุกอยู่ตรงนั้นนะครับกินได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับนั่นคือทีเด็ดของการที่เราเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นพอเลกาซี่อ่ะ โพสิชันตัวเองเป็นดิสซิบิวชันชานเอลเราจะไม่ยึดติดกับโรงงานใดโรงงานหนึ่งเราจะไม่ผูกขาดกับโรงงานใดโรงงานหนึ่งถ้าสินค้าของโรงงานเนี้ยโดนโรงงานอื่นแซงมีนวัตรกรรมใหม่มาดีเราก็สามารถเปลี่ยนสินค้าไปอยู่กับอีกโรงงานหนึ่งได้เลยนะจะสังเกตว่าสินค้าเลกาซี่มีดิสคอนติเนียอยู่เรื่อยๆบางครั้งมีสินค้าใหม่ออกมามาแ亡ขายคู่กันด้วยนะสินค้าเหมือนกันเนี่ยตัวบล็อกเหมือนกันบล็อกแป้งบล็อกไขมันเหมือนกัน มาวางขายคู่กันเลยฮะแข่งกันมาดูที่ผู้บริโภคตอบรับกับอันไหนเราก็ดิสคอร์อีกอันหนึ่งไปแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานเองเราก็ต้องทู่ซีขายแต่อของของชั้นนี่แหละถึงอีกเจ้านึงจะมีนวัตรกรรมที่ดีกว่าเราก็ต้องปิดหูปิดตาคนของเราว่าไม่มีไม่ดีไม่ดีสู้ของเราไม่ได้เพราะเราอยากจะขายแต่อของเราแต่พอเลกซี่เป็นดิสติบิวชันชแนลครับคุณจึงได้ใช้สินค้าที่แบบมันว้าวที่สุดทันสมัยที่สุดนวัต,รก,รรวตรกรรมดีที่สุดในปัจจุบันแล้ว ไม่ได้จะบอกว่างานวิจัยดีแล้วมันจะดีนะผู้บริโภคเป็นคนตัดสินครับเพราะบางอย่างมันดีในงานวิจัยแต่มันที่ดีการใช้จริงครับการใช้จริงอาจจะยุ่งยากหรือแบบเออมีเงื่อนไขในการใช้เยอะในขณะที่อีกอันนึงงานวิจัยอาจจะแบบในงานวิจัยนะการทดลองในหลอดทดลองจะสู้ไม่ได้แต่พอมาใช้จริงเออมันแบบมันใช้ง่ายมันสะดวกกว่าก็กลายเป็นว่าอ่ะไอที่งานวิจัยดีกว่าคุณอาจจะได้เต็มร้อยแต่อ้ตัวลองเนี่ยอาจจะได้เก้าสิบแต่ปรากฏไอที่เก้าสิบเนี่ยมันใช้ง่ายไง มันก็เลยได้ผล90แต่ที่มันดีเต็มร้อยอ่ะมันใช้ยากพอไปใช้จริงๆได้ผลไม่ถึง50สุดท้ายไอ้ตัวที่มันเหมาะสมกับการเอามาขายเอามากินเนี่ยกับกลายเป็นตัว90ก็ได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เลาซี่สามารถทําได้ครับมันไม่ใช่แปลว่าแล้วฉันจะต้องขายแต่สินค้าที่ฉันวิจัยเองหรือฉันแบบมีอยู่อันนี้ก็ต้องขายอันเนี้ยแล้วพออันไหนไม่ดีหรือคนไม่ตอบรับเราก็ดิสคอนไปเลยครับนั่นคือจุดเด่นของเรา เราก็จะมีโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเอามาเสนอสินค้าเ e ก a c ซี Legacy ตลอดเวลาแล้วทีเด็ดของเ e ก a c ซีก็คือการควบคุมสินค้าแบบสามไฮครับนอกจากเราจะเอาสินค้าที่เป็นนวัตรกรรมมาจากทั่วโลกได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีมาตรฐานที่ควบคุมสินค้าในแบบสามไฮด้วยคือ high innovation นะฮะต้องเป็นนวัตรกรรมที่โดดเด่นยอดเยี่ยม high quality คุณภาพสูงแล้วก็ high care ปลอดภัยด้วยนะฮะซึ่งเรื่องสามไฮเนี่ยมันยาว ผมขอแยกคลิปเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวสามไฮจะพูดอีกอันนึงแต่ต้องบอกว่าเรื่องแผนเราก็แตกต่างเพราะเราจ่ายง่ายที่สุดเรื่องสินค้าเราก็มีทีเด็ดเพราะเรามีสินค้าที่ดีที่สุดจากทุกๆุกที่มารวมอยู่กับเราไม่ต้องผูกขาหรือโดนบังคับให้ขายแต่สินค้าเฉพาะของเจ้าของบริษัทนะฮะแล้วเรายังมีมาตรฐาน3ามไฮที่ผมให้นิยามมันว่า beyond the standard มันไม่ใช่แค่มาตรฐานมันเหนือ,อมาตรฐาน คือสินค้าที่มีออยเนี่ยเขาเรียกว่าสินค้าที่มาตรฐานต้องมีอ่ะไม่มีขายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เลก a c ซ Be บีออนไปกว่านั้นครับขึ้นเหนือขอ่านั้นขึ้นไปอีกแล้วอีกข้อหนึ่งที่จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของระบบการมีระบบในการทําธุรกิจแบบเป็นขั้นเป็นตอนจากไม่รู้อะไรเลยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนเราไม่รู้อะไรเลยครับเราไปซื้อแฟนชายกับ CP ฮะเราก็ออกมาเปิดเซเว่นได้เราไม่รู้อะไรเลยถ้าเราสอบเข้าไปเรียนที่คณะแพทย์ได้แล้วก็จบมาเป็นหมอฮะ ต่อให้วันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเราอยากได้ผลลัพธ์ได้แพสซีฟแบบที่ legacy มีเราเข้ามาเรียนในระบบ X55 เราก็าออกมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้นะครับนี่คือผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใน EP ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ3 High และ EP ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของระบบนะครับเพื่อทําให้พวกเราเห็นภาพว่านี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่เราจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาแล้วผู้บริโภคที่เราสร้างเนี่ยกินใช้สินค้า ต่อเนื่องทําให้เราเกิดรายได้เป็นพสซีฟยั่งยืนได้จริงๆได้ยังไงนะครับมันทำให้วันนี้ผมมีรายได้เป็นหลักล้านต่อเดือนไม่ต่ำกว่านี้มา15ปีแล้วนะครับเรามีไอเดียยังไงก็มาดูกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นเรื่องราวของจุดที่เป็นภาพรวมว่า legacy ต่างตรงที่ว่าเราเป็น distribution channel เราไม่ใช่ผู้ผลิต พอเราเป็น Distribution Channel เราจึงเป็นคนคุ้มครองผู้บริโภคเราอยู่ฝั่งผู้บริโภคในขณะที่บริษัทเครือข่ายทั่วๆไปเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแต่ Legacy คือคนที่คอยตรวจสินค้าให้ผู้บริโภคครับงั้นเราอยู่พวกเดียวกันกับผู้บริโภคเลยเป็นจุดที่ทำให้ Legacy แตกต่างครับผมแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ